วัสดีค่ะวันที่19ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทยนะคะและถือเป็นวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยพระองค์ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาโดยตลอดค่ะวันที่19ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทยเนื่องจากเมื่อวันที่19ตุลาคมพ.ศ.2515พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เองณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและทรงพระปีชาสามารถทำให้ฝนตกลงตรงเป้าหมายท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศและในปีพุทธศักราช2543ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายการเทิดพระเกียรติพระองค์เป็นพระดาแห่งเทคโนโลยีของไทยจากแนวความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะรวบรวมเมฆให้เกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งสู่จุดเริ่มต้นของโครงการฝนหลวงพระราชทานฝนหลวงอาศัยการทำปฏิกิริยาของสารเคมีต่างๆเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมคลอไรด์เป็นต้นโดยขั้นแรกเรียกว่าก่อกวนให้เกิดเมฆทำให้ความชื้นละอองน้ำบนฟ้ามาเกาะกลุ่มรวมกันเกิดเป็นเมฆที่จะพัฒนาขึ้นเป็นเมฆก้อนใหญ่ได้แล้วก็ใช้แคลเซียมคลอไรด์โปรยเข้าไปที่กลุ่มเมฆนั้นๆทำให้กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากขึ้นหรือเลี้ยงเมฆให้อ้วนจากนั้นก็เข้าปฏิบัติการที่เรียกว่าโจมตีในขณะที่เมฆเจริญเติบโตขึ้นจนเริ่มแก่ตัวจัดฐานเมฆลดระดับต่ำลงและเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายจึงเข้าปฏิบัติการจนฝนตกลงมาในจุดที่ตั้งเป้าไว้แก้ปัญหาความแห้งแล้งให้กับประชาชนได้ซึ่งการทำฝนหลวงนี้หลายประเทศยังขอเรียนรู้จากประเทศไทยและนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นประจักษ์พยานว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงนำเทคโนโลยีมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่แม้แต่ต่างชาติก็ยังยอมรับค่ะนอกจากพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยแล้วพระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลากหลายด้านรวมไปถึงด้านสิ่งประดิษฐ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการช่างต่างๆทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เองเช่นเครื่องร่อนและเรือรบจำลองและทรงประดิษฐ์วิทยุเมื่อพระชนมายุราว10พรรษาน้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคนเมื่อเกิดวิกฤตน้ำเน่าเสียและเกิดมลพิษทางน้ำมากมายกังหันน้ำชัยพัฒนาจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงปัญหาน้ำเสียและทรงห่วงใยประสบนิกรในวันที่24ธันวาคมพ.ศ. 2531จึงได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศโดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาและนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยตามทฤษฎีอากาศหรือออกซิเจนเป็นหัวใจของระบบบำบัดน้ำเสียเพราะถ้ามีออกซิเจนมากจุลินทรีย์ก็สามารถบำบัดน้ำได้ดีกังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่2มิถุนายน2535จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและครั้งแรกของโลกดังนั้นในวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงเป็นวันนักประดิษฐ์นับแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนี้กังหันน้ำชัยพัฒนายังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องค์กรทางด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียมภายในงาน Brussels Eureka 2000ณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมด้วยค่ะด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงนำมาซึ่งความผาสุกของปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานและนี่ก็คือพระอัจฉริยภาพของพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยนะคะสวัสดีค่ะลิงผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา อย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ